ยังไม่เคยเห็นนะบอกไว้ก่อนแต่เราเดาได้เลยว่าข้างหลังเนี่ยต้องมีเซอร์ไพรส์นะ1 2 3ยังคงมีมาให้เซอร์ไพรส์เรื่อยๆสำหรับแบรนด์อย่าง Realme รอบนี้อยู่กับ Narzo 50i นะคะหรือว่า 50i ก็ได้แล้วแต่จะเรียกตัวนี้เป็นโทรศัพท์ระดับ Budget Phone นะคะ Entry Level คือระดับเริ่มต้นนั่นเองและยังคงเลือกใช้ชิปเซตจากทาง Unisoc อยู่เหมือนเดิมจะเป็นยังไงสเปคแบบไหนกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กับ Realme ที่จับมือร่วมกันกับ Unisoc ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้วนะคะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรว่าตัวนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าจุดขายเขาคือจอ 6.5 นิ้วนะคะ2ซิมการ์ดบวกไมโคร SD การ์ดก็คือ Triple Slot ไม่ต้องแกะดูก็ได้ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็ Powerful Octa Core นะฮะตัวนี้เป็น Unisoc นะฮะ 9863A นะฮะตัวนี้จะช้ากว่าตัวของ T618 ที่ใช้กับตัวของ Realme C25Y ก่อนหน้านี้นะคะหรือ C25Y นี่แหละอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะกล่องยังคงสวยเหมือนเดิมนะสำหรับ Narzo เปลี่ยนคำแล้วนะเป็นคำว่าFeel the power สัมผัสได้ถึงพลังจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนนะคะว่า Narzo เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นโทรศัพท์ซีรีส์สำหรับเล่นเกมของทาง Realme นะแต่รอบนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคิดแนวไหนอยู่เหมือนกันมาดูกันว่าเขาจะคิดแนวไหนนะดูก็อยากรู้เหมือนกันก็จะมีคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำนะคะแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมเนี่ยให้กับเรารวมถึงตัวเครื่องก็จะอยู่ตรงนี้เช่นกันมาดูตัวเครื่องกันนิดนึงแล้วกันนะคะก็จะมีลิ้นเรียกว่าลิ้นยังไม่เคยเห็นนะบอกไว้ก่อนแต่เราเดาได้เลยว่าข้างหลังเนี่ยต้องมีเซอร์ไพรส์นะอย่าไปแอบดูที่อื่นมาก่อนนะไปแอบเปิดภาพในเน็ตไม่เอา1 2 3พึบเฮ้ยสวยมากโอ้แต่ทรงนี่ไม่ได้มาทรงเกมเลยนะไม่ใช่ทรงเกมเลยนี่มันทรงพาสเทลจ๋าๆเลยอ่ะน่ารักมากโอ้โหถ้าถามว่าสไตล์ณดุจเนี่ยเป็นคนหวานๆอยู่แล้วเนี่ยเราชอบนะถึงแม้ว่าณดุจจะมีการพูดที่ดูกระโชกโค้งห้าไปบ้างแต่ว่าจริงแล้วเราเป็นคนหวานนุ่มนะหวานนุ่มเรียกว่าสมัยก่อนนี่คนเรียกว่ามาการองนะเอาเป็นว่าณดุจเป็นคนหวานๆนะใครที่ตามเพจณดุจอยู่จะรู้ว่าณดุจจริงแล้วเราเป็นคนหวานมากนะอันนี้ชอบนะชอบข้างหลังนี่เป็นวัสดุแบบด้านๆนะคะแต่น่าจะเปื้อนง่ายเหมือนกันนะแต่น่ารักมากเลยอ่ะโอ้โหนี่จะใส่เคสใส่นะสวยว่าแล้วมีอะไรมาให้เราแบบเซอร์ไพรส์ตลอดนี่แอดมินที่ไปเซตไว้นะไม่เคยที่จะปิดเครื่องให้ฉันเลยนะคะน่ารักอ่ะนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนวอลเปเปอร์หน่อยดีกว่านะคะวอลเปเปอร์นี่ก็มีหลายแบบมีคำว่า Gallery Go หรือว่านี่คือ Android Go แน่ๆเลยคุณมันคือ Android Go แน่ๆเลยอ่ะมาเรียบร้อยนะสวยงามอยู่นะคะในตัวด้านหลังนี่คือดูดีเลยถ้าบอกว่าเป็นบัดเจ็ตโฟนก็เป็นบัดเจ็ตโฟนที่น่ารักดีนะแล้วก็ตัวหัวชาร์จนะคะให้อะไรมาขอดูหน่อยซิหัวชาร์จนี่ให้มาแบบ10 วัตต์นะคะเป็นหัวชาร์จธรรมดาชัดเจนแล้วว่ารุ่นนี้จะต้องเป็นแบบ entry level สุดๆนะคะหรือว่าเริ่มต้นสุดๆเลยนั่นเองอันนี้ต้องบอกว่าอย่าบอกนะโอ้โหไมโคร USB ว่ะคุณผู้ชมโอ้ my godสำหรับสเปครุ่นนี้เนี่ยก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันอย่างแรกคือแบตเตอรี่เนี่ย 5,000 มิลลิแอมป์อย่างที่2คือจอเขาเนี่ย 6.5 นิ้วนะคะแล้วก็เพิ่ม memory card เนี่ยได้สูงสุด256 กิกนะคะเน้นตรงนี้ด้านหลังเนี่ยออกแบบ diagonal stripe design นะคะก็คือเป็นแบบเส้นทะแยงมุมแบบ super slim คือตัวนี้เนี่ยจะบางอยู่ที่ 8.9 จริงๆก็ไม่บาง เอาล่ะคุณผู้ชมเรามาดูตัวเครื่องกันนิดนึงกันแล้วกันนะคะสำหรับตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ย Google Go นี่คือ Android Go นะแปลกจังเลยขอดูตัวของ about phone หน่อยสิ about phone มันคือ Realme UI version Go Edition นะคะก็คือมันเป็น Android Go Android Go คือ Android ที่แบบไม่ได้ใช้ทรัพยากรเครื่องเยอะเท่าไหร่เป็นเครื่องแบบพื้นฐานเริ่มต้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่บนมือถือแรมกิกเดียวเมื่อก่อนเลยนะตอนหลังๆเนี่ยตอนแรกนึกว่าโปรเจกต์นี้ถูกยุบไปแล้วแต่ว่ามีแบรนด์หลายๆแบรนด์เนี่ยรื้อโปรเจกต์นี้กลับมาแล้วก็กลับมาใช้กับพวกแรมสตาร์ตตั้งแต่3ขึ้นมาแต่รอบนี้ตัวนี้เนี่ยให้แรมมาที่4กิกนะคะรอมเนี่ยอยู่ที่64กิกเลยทีเดียวแบตเตอรี่ก็ 5,000 เนาะแล้วก็ไม่มีชาร์จเร็วนี่เราได้พูดกันไปตัวเครื่องนี้ถ้าเกิดว่าสัมผัสตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะรวดเร็วดีนะคะตอบสนองได้โอเคมากๆAndroid Go แน่นอนละดูจาก Google Bar ข้างบนนี่ใช่เลยนะคะนี่คือ Android Go แน่นอน 100% แล้วนะคะด้านบนเนี่ยก็จะไม่มีพวกแคสขึ้นหน้าจออะไรแบบนี้ให้กับเรานะคะแต่ว่าก็มี Auto Brightness มาให้นะก็คือแบบสามารถปรับแสงอัตโนมัติได้ในระหว่างที่เราใช้งานกันนะคะในส่วนของ Setting มาดูซิมีอะไรบ้าง Display มี Colors and Contrast นะคะก็จะมีการเพิ่ม Contrast ได้ นะฮะหรือจะอัตโนมัติก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เราจะทำเลยถ้าเราปรับเนี่ย increase contrast เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเยอะสักเท่าไหร่นะฮะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองมี adaptive brightness เมื่อกี้ก็คือการปรับแสงอัตโนมัตินะฮะตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันมี dark theme โอเคเราเปิด dark theme ให้หน่อยไหมเท่ๆ turn on now ก็ตอบสนองก็ไม่ได้ช้าอะไรขนาดนั้นนะคะ brightness level โอ้แล้วมันเลือกโหใช้ฟอนต์น้ำเงินมันดูยากอะดำน้ำเงินมันดูยากอะตรงเมื่อกี้นะเนื้อไอคอนเป็นสีแบบน้ำเงินนี่ดูยากมากเลยแต่ก็อาจจะเหมาะกับ dark mode แล้วมั้ง apps and notification นะคะตัวนี้แอปที่กูเพิ่งเปิดไป Google Chrome แถบแจ้งเตือนนี่มี notification นะคะมี bubble นะคะ bubble ก็คือตัวที่ตอนนี้เนี่ยใครที่ใช้ bubble เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันแจ้งเตือนช้านะคะเป็นที่ Android นะดูลองสังเกตหลายยี่ห้อแล้วกำลังไล่ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวถ้าได้แบบเป๊ะๆเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปบอกในตัว Bubbles เนี่ยดูเหมือนจะสร้างปัญหาให้กับ Android ในเรื่องของการแจ้งเตือนไม่น้อยเหมือนกันนะครับเป็นทุกรุ่นเลย Wi-Fi นะคะรุ่นนี้โอ้ 2.4 GHz เท่านั้นนะคะรุ่นนี้ไม่มี Wi-Fi 5 GHz ขอดูกล้องหน่อยโอเคขอดูกล้องหน่อยวัยรุ่นนี่ทำไมเลือกใช้น้ำเงินอะเราไม่เข้าใจอะโอเคนี่ UI กล้องแบบ Unisocket แท้ๆเลยนะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะโอ้ไม่มีอะไรพิเศษเลยนะคะโหมดวิดีโอนี่น่าดูว่า Full HD 30 อะแน่ๆเป๊ะนะคะชัวกล้องหน้ากล้องหลังมานี้อะมาดูสเปคกันนิดนึงแล้วกันสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะตัวกล้องหลังเนี่ยตัวนี้จะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลมีกล้องตัวเดียวด้วยนะคะเป็นกล้องตัวเดียวเลยอีกอันนึงเป็นแฟลชอีกอันนึงเป็นกลมๆทำให้สมมาตรกันก็คือมีกล้องตัวเดียวอะนะคะกล้องหน้าเนี่ย5ล้านพิกเซลโอ้โหนี่น่าดูรอลุ้นราคาเลยนะจริงๆว่าจะออกมาที่เท่าไหร่แปลกจังเลยอะอันนี้ไปแอบถ่ายกล้องหลังมาให้นะคะการประมวลผลก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะคะก็สมมุติเราจะถ่ายใช่ไหมเราต้องรอนิดนึงปุ๊บเราก็รอเขาหน่อยนึงนะคะสีสันนี่ก็นะคะใช้ได้นะสีค่อนข้างเข้มแล้วก็ดูโอเคเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องมารอดูราคาว่าถ้าเปิดเป็นแบบราคาเริ่มต้นเนี่ยราคามันเท่าไหร่กล้องหน้าถ่ายมาเนี่ยเราว่าโอเคนะแต่มันก็ไม่ได้เก็บแสงดีมากสักเท่าไหร่นะคะต้องมารอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าเปิดมาราคาแบบเริ่มต้นจริงๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าราคามันเปิดมาสูงหน่อยเนี่ยก็ต้องมารอดูกันว่าจะเปิดมาที่เท่าไหร่นะคะความคมชัดอะไรก็ถ้าแสงน้อยก็แตกอยู่เหมือนกันนะคะคำถามคือมีคนถามแน่นอนพี่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็น Android Go เนี่ยเราสามารถใช้แอปปกติได้ไหมเช่นสมมุติว่า YouTube เนี่ยเราไม่อยากใช้ YouTube Go แต่อยากใช้ YouTube ทำได้ไหมทำได้ค่ะมาที่เรื่องของแอปพลิเคชันนะคะหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะพี่แล้วถ้าเกิดแบบนี้เราอยากจะใช้แอปพลิเคชันที่มันแบบเป็นธรรมดาแบบปกติไม่ใช่ของตัว Go เนี่ยทำได้ไหมคำตอบคือทำได้ค่ะสามารถ sign in แล้วก็เข้าไปโหลดปกติได้เลยในส่วนของการดู YouTube เนี่ยนะคะเราก็สามารถดูได้แบบปกติเลยแล้วก็สามารถปรับตั้งค่านะคะเป็นความละเอียดสูงสุดเนี่ยก็คือ Full HD แต่ว่าตัวจอเขาเนี่ยตัวเนี้ยจอมันเป็น HD นะคือคุณจะปรับ Full HD หรือคุณจะปรับ HD เนี่ยมันก็เห็นภาพเท่ากันนะเราพูดหลายครั้งแล้วว่าไม่งั้นมันจะมีจอ Full HD ทำไมถ้าเกิดว่า HD สามารถแสดง Full HD ได้นะคะบิตเรทมันเท่ากันอยู่แล้วเพราะว่ามันมาตั้งแต่ต้นฉบับเรนเดอร์มาบิตเรทเท่าไหร่ก็บิตเรทเท่านั้นแหละอาจจะมีต่างนิดนึงในการแสดงผลแต่ว่าโดยภาพรวมๆเนี่ยไม่ได้เห็นแบบโดดเด่นอะไรแบบขนาดนั้นหรือเอาจริงๆเนี่ยน่าดูแยกด้วยตาไม่ออกอะแต่ถ้าคนอื่นแยกออกก็อาจจะต้องเพ่งเล็งอะใช้คำนั้นดีกว่านะคะการตอบสนองเรื่องของความเร็วในการใช้ต่างๆนี่ก็ดีเยี่ยมนะคะภาพไม่ได้กับซิลลี่ฟูลจริงๆนะคะแพ้ความอ่อนแอปัดผ่านไปก็ต้องปัดผ่านกลับมานิดนึงลำโพงเสียงปกติเลยนะคะก็คือไม่ถึงขนาดโปร่งกว้างอะไรธรรมดาเลยนะคะก็แตกๆนิดนึงคือมันลำโพงมันไม่ค่อยแบบวัดน่าจะไม่เยอะมากนะคะกำลังไม่น่าจะเยอะมากมันก็เลยอาจจะขับเสียงออกมาได้ไม่ค่อยแบบจัดจ้านสักเท่าไหร่และนี่คือ Narzo นะคะ 50i หรือ 50i นั่นเองตัวนี้ถือว่าสร้างความประหลาดใจเหมือนกันกับการเลือกที่จะจับมือกับ Unisocket อีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยคือแบบเบสิกมากกล้องมีตัวเดียวอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ดูพี่คุณพิตาไปหนึ่งยังไงเดี๋ยวเรามาลุ้นราคากันว่าราคาเท่าไหร่คือถ้าเปิดมาเป็นราคาแบบเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันก็โอเคนะคะต้องมารอลุ้นว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เนาะแต่เรื่องหน้าตาที่น่ารักจริงๆนะคะต้องบอกว่าหน้าตาเขาน่ารักจริงๆสำหรับรายการของเราล่ำลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยและชอบคลิปนี้นะคะก็ติดตามกันไปนะคะถ้าชอบสไตล์เดลุดก็ติดตามกันไปเจอกันใหม่เทปหน้านะคะเร็วๆนี้มีรีวิวแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย